อ๋อที่ได้รับรายงานมาก็คือมีการลงไปในเพจของพรรคก้าวไกลนะที่ว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงบส่งเสริมสุขภาพตัวผมไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของทางพรรคเขามีฝ่ายกฎหมายมีอะไรอยู่ถ้าตรงไหนเป็นการให้ร้ายเอาข้อมูลนั้นเป็นเท็จมาเผยแพร่ในสื่อสาธารณะนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายมันก็เขาก็ดูว่ามันมีกระบวนการทางกฎหมายอยู่ความรับผิดชอบตั้งแต่คนโพสต์คนเพจคนพูดหรือแม้กระทั่งไปถึงเรื่องของยุบพรรคอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่ผมตัวผมไม่ได้ไปไม่ได้ทราบในรายละเอียดเพราะว่าไม่ได้เห็นสื่อนั้นมีคนมารายงานเฉยๆก็บอกแล้วว่าเราให้กำลังใจนะครับทุกท่านที่มาทำงานทางการเมืองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูก็มีความพร้อมเพรียงดีนะครับมีการจัดระเบียบอย่างดีมีสีธงชาติไทยเสื้อสีแต่ละสีดูแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของการจัดเตรียมอีเวนต์นะครับโอ้ยก็ต้องถามท่านสิเห็นไหมท่านเป็นนายกมาตั้งนานแล้วอ่ะท่านจะบอกว่าท่านไม่พร้อมได้ยังไงถูกไหมเราก็ทุกคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ต้องมีความพร้อมถ้าไม่มีความพร้อมเสนอชื่อขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่พร้อมแล้วจะเสนอชื่อมาได้ยังไงประชาชนก็สับสนตายเลยช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้งเป็นช่วงของการแข่งขันทุกคนก็ต้องพยายามแข่งขันอย่างเต็มที่นะแข่งขันในการที่ผมบอกแข่งขันแต่การแข่งขันแบบนี้เป็นการแข่งขันในการทำความดีทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนมันไม่ใช่ความผิดอะไรแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่กู้แข่งขันจะต้องมาขัดแย้งจะต้องมาเกลียดชังกันจะต้องมาต่อก็เรียกอะไรเสียดสีกันไม่จำเป็นนะครับต่างคนต่างทำหน้าที่